บวยเชษฐวุฒิเปิดใจแจงดราม่าหมิ่นย่าโมขอโทษชาวโคราชเคลียร์ปมอาจารย์เรนนี่ตาย49วันบวยเชษฐวุฒิเปิดใจแจงดราม่าหมิ่นย่าโมขอโทษชาวโคราชเคลียร์ปมอาจารย์เรนนี่ตาย49วันประกาศรับผิดชอบถอนรายการช่องส่องผีออกจากทางช่อง8จากกรณีรายการช่องส่องผีที่มีนายเชษฐวุฒิวัชระคุณหรือบวยพร้อมด้วยอาจารย์เรนนี่สุรประภาคำขจรและเจมส์ราวุฒิวรภัททีวีโชติมาบันทึกเทปรายการที่วัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพนับถือเป็นวีรสตรีที่ร่วมกับนางสาวบุญเหลือลูกบุญธรรมและหญิงชาวโคราชกอบกู้เมืองนครราชสีมาที่ถูกข้าศึกยึดหลังจากออกอากาศเทปดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์เนื่องจากอาจารย์เรนนี่อ้างมีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับพบปลัดทองคำสามีของย่าโมและย่าโมรวมทั้งนางสาวบุญเหลือโดยอ้างว่าปลัดทองคำบอกว่าแม่บุญเหลือเป็นเมียอีกคนส่วนย่าโมเป็นเมียหลวงแม่บุญเหลือเป็นเมียสองไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมทำให้เกิดกระแสไม่พอใจของคนโคราชอย่างมากล่าสุดบวยเชษฐวุฒิหนึ่งในพิธีกรรายการช่องส่องผีอัดคลิปเปิดใจและชี้แจงถึงปมร้อนนี้ว่าขอเป็นตัวแทนรายการช่องส่องผีเรื่องความรับผิดชอบของรายการที่ออกอากาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเรื่องของย่าโมจนมีกระแสดราม่าตามหลังมาที่อาจไปกระทบจิตใจของชาวนครราชสีมาหากดูรายการทั้งหมดจะเห็นว่าเราเคารพทุกดวงวิญญาณเคารพทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทปรายการครั้งนั้นเราตั้งใจให้คนเห็นว่าย่าโมมีจริงย่าโมอยากสื่อสารอะไรอยากบอกอะไรลูกหลานตนก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งของย่าโมเช่นกันในความรับผิดชอบนี้เมื่อเจอความสะเทือนใจกับชาวนครราชสีมาตนในฐานะผู้บริหารรายการจึงแจ้งความจำนงไปยังผู้บริหารของช่อง8เพื่อถอนรายการช่องส่องผีออกจากทางช่อง8เพื่อแสดงความรับผิดชอบโดยอยากขอโทษชาวนครราชสีมาแต่ยืนยันตนทำรายการด้วยความเคารพและเจตนาดีเพื่อให้พี่น้องชาวโคราชเห็นว่าท่านยังมีย่าโมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพปกปักรักษาอยู่ส่วนเรื่องดราม่าอาจารย์เรนนี่เท่าที่ทำรายการด้วยกัน2ปีตอนแรกตนก็ไม่เชื่อแต่เมื่อได้ทำรายการด้วยกันก็เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าอาจารย์เรนนี่สื่อสารกับดวงวิญญาณได้จริงหรือแม้กระทั่งดราม่าอาจารย์เรนนี่ตายไปแล้ว49วันนั้นเท่าที่ตนได้ข้อมูลมาจากอาจารย์เรนนี่หรือดูเทปย้อนหลังยังไม่เคยเห็นอาจารย์เรนนี่พูดว่าตายไปแล้ว49วันถ้าเป็นไปได้อาจเป็นความเข้าใจผิดใน EP ที่สุสานรถรามอินทราโดยอาจารย์เรนนี่บอกว่าวิญญาณของคนตายที่ไปตาย 3-7 วันหรือ49วันถึงสามารถพูดภาษาผีได้โดยเตรียมนำคลิปมายืนยันอีกครั้งการที่อาจารย์เรนนี่บอกคนตายแล้ว49วันถึงสามารถพูดภาษาผีได้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์เรนนี่เคยตายมาแล้ว49วันอาจารย์เรนนี่พูดว่าตายมาแล้ว1วันและไปฟื้นที่ห้องดับจิตดังนั้นประเด็นนี้จึงเป็นข้อมูลเท็จจึงไม่เป็นธรรมสำหรับตนซึ่งตนได้แสดงความรับผิดชอบแล้วด้วยการถอนรายการจากช่อง8แต่อยากถามกลับถึงใครที่ทำให้เราต้องถอยกลับไปจะรับผิดชอบอะไรได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะฝากทุกคนค่ะ